ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะเป็นการออกนอกสถานที่จากเสถียรธรรมสถาน1สู่เสถียรธรรมสถาน2ค่ะแล้ววันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยจากทีมงานหรือลูกหลานในบ้านนะคะที่เมื่อเช้านี้ค่ะเขาได้ยกต้นตันแตนแหวกๆๆเห็นยังคะเนี่ยค่ะต้นไทรนี้นะคะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์น้ำหนัก23 ตันสูง11เมตรตอนนี้11เมตรแต่ที่นู่นน่ะคงสูงเยอะนะคะตอนนี้เป็นต้นไทรที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาแต่ยังไม่ใช่ที่สุดของหุบเขาในวันอนาคตเราจะมีปู่เท่าเล่าเรื่องของต้นไม้กวักมือค่ะเขาเรียกว่ากวักมือมีหลายคนที่ดูรายการคุณแม่เมื่อวานนี้เราปลูกพูนทรัพย์นะคะทุกคนอยากส่งสตางค์เข้ามาร่วมปลูกคุณแม่บอกว่าส่งมาแล้วค่ะตอนนี้เราทำโครงการชัดเจนปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยค่ะโพธิสัตว์เดินดินค่ะโพธิสัตว์อาเฮไปหน่อยโพธิสัตว์โพธิสัตว์ค่ะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เดินดินนะคะที่พวกเรามีโอกาสแล้วเห็นสิ่งที่เขาทำเห็นสิ่งที่เขากตัญญูเห็นในบางอย่างซึ่งเงินซื้อไม่ได้ก็คือทำงานไม่มีเวลาแล้วก็ใช้ลมหายใจแห่งสติในการที่จะดูแลงานเหมือนมี2งานงานหนึ่งคืองานปลูกต้นไม้ข้างนอกแต่งานหลักคืองานปลูกใจของเราเราจะไม่ทำงานไปบ่นไปตกนรกไปเมื่อวานนี้หลายคนที่ดูการถ่ายทอดก็บอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์สงบงามและวันนี้ต้องใช้คำว่างอกงามค่ะต้อนรับต้นไทรอายุเป็น100ปีเข้ามาและลองติดตามการทำงานอย่างคนที่ลดน้ำจิตใจของพวกเขาด้วยนะคะคุณแม่กำลังบอกว่าเรามีปลูกชีวิตกับปลูกหัวใจโพธิสัตว์ต่อท้ายจากการปลูกป่านี่คือป่าที่เราปลูกแต่มันมีคำว่าปลูกชีวิตแล้วคุณแม่เน้นมากเลยว่าบริวารของคุณแม่เนี่ยต้องมีชีวิตที่งอกงามเพราะปลูกป่าปลูกชีวิตเรามาปลูกหัวใจปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ให้เราได้รับใช้ขอบคุณโอกาสทั้งหมดที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นี่พูดแทนเขาเลยนะคะขอบคุณในทุกการสนับสนุนให้เราได้รับใช้และที่นี่ไม่ใช่ของเราแต่เป็นบ้านเราเป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่ของเรานะคะและเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่รายการของเราวันนี้เราจะใช้การถ่ายทอดโดยใช้โทรศัพท์มือถือก็จะมีเนี่ยค่ะบรรดาบุคคลที่อยู่รายรอบเราก็จะมีพี่ติ่งนะคะก็หลายคนคงจะมาลาแล้วล่ะค่ะเมื่อคืนนี้ก็อยู่กับเราอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ล้างหน้าแล้วนอนอ่ะใช่ป่ะฮะล้างหน้าป่ะเอาขำขำขำดูมาตั้งแต่คนนู้นแหละค่ะขับล้างหน้าเปล่าล้างไหมจ๊ะล้างใจไหมนิดหน่อยครับเออยังเมาอยู่ป่ะเนี่ยเมื่อคืนเมาป่ะไม่ได้กินครับโอ้โหนี่พูดเลยพ่อเหรอครับไม่ได้กินครับมา4-5 วันอ๋อเหรอไม่กินอีก4-5 วันเริ่มก็คิดว่ากำลังจะหยุดก็หยุดได้อาจจะได้ไม่ตับแลบนะกินแล้วป่ะไม่ครับมีลูกอายุเท่าไหร่จ๊ะ4-3 ขวบครับเห็นไหมคนมีลูกไม่กล้ากินเหล้าหรอกจะเอาอะไรไปสอนลูกอย่างน้องก็ต้องเอาคุณธรรมจริงไหมคะกินเปล่าคะอ่ะหลบจะไม่ถามเธอก็ได้อ่ะกินเปล่าคะไม่นะคะกินหรือเปล่าคะไม่อ่ะเขากำลังจะได้รางวัลพอบอกว่าถ้ากินเหล้า1 คนอดหมดค่ะโอ้คุณแม่โหดมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันนรกนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะช่วยกันก็จะมีกลุ่มบรรดาเขาเรียกอะไรคะลูกศิษย์ลูกหาและบริวารมาช่วยกันปลูกอ่ะลุยเลยลูกมาคุณแม่รดน้ำให้ก่อน1 อันมาเลยค่ะน้ำมาใครมารดน้ำคุณสามีให้มารดน้ำเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องกบแล้วค่ะอ่ะพี่ติงเอาอายุเป็น100นะลูกเนี่ยเดี๋ยวเราเอาหินออกก่อนได้ไหมลูกได้แต่คัดออกนะเดี๋ยวเอาหินออกก่อนนะคะอยู่ด้วยกันนะคะอ
ก็ให้ร่มเงากับโลกนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่มองว่ายากยังไงก็ทำได้ถ้าเรามีร่มเงาของชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ใครที่อยากลดก็เดินเข้าไปลดได้สวัสดีค่ะมาลดเลยค่ะมาเร็วมาเร็วท่านนายพรท่านนายพรทัศนะมาอยู่ทางนี้หลบนิดนึงลดเลยค่ะทุกคนอัทัศนะเข้าไปลดพี่ติ่งนะจ๊ะพี่ติ่งลดหรือยังคะบรรดาท่านเจ้าภาพทั้งหลายค่ะพี่ติ่งค่ะค่ะก็วันนี้หลายคนทำงานอยู่กับพวกเรานะคะเราก็มีโอกาสแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะทำรายการต่อมีโอกาสแล้วที่จะใช้เด็กๆเอาเลยคนดีวันนี้ได้ทราบว่าเป็นวันเกิดด้วยใช่ไหมคะทราบว่าเป็นวันเกิดด้วยดีเลยมาปลูกต้นไม้คุณแม่ก็ถามหาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องมาหมดเลยมาช่วยดูความปลอดภัยเราเลยหลับปุ๋ยหลับแบบไม่ได้ล้างหน้าเลยคุณแม่นั้นเหนื่อยมากแต่ว่าเราจะทำงานร่วมกันได้ใช่ไหมคะได้ครับอ๋อเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างคะพูดดังนิดนึงไมโครโฟนอยู่กับคุณแม่ค่ะก็ทำได้ทุกอย่างครับที่คุณแม่ต้องการเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรที่แบบมิตรภาพสำคัญที่สุดคุณแม่ว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญดูสิคะเด็กๆเข้ามาเลยลูกมุดข้างหลังยายไปรดปะเป็นโอกาสที่จะปลูกต้นไม้ให้กับโลกแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอายุเป็นร้อยอยู่แล้วแหละแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เมื่อวานนี้ปลูกไม่ทันแต่ไม่ทุกฟังนะคะไม่ทันแต่ไม่ทุกไม่ทุกค่ะเป็นปรัชญาตลอดเลยไม่หรอกคุณแม่ก็เป็นคนอย่างนั้นคือจริงๆเขาตั้งใจจะมาให้ทันแต่ถ้าเราคิดว่าการมาของเขาเนี่ยเขาปลอดภัยสำหรับคุณแม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเร่งมาแล้วเขาไม่ปลอดภัยเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นไม่ทันและปลอดภัยไม่ทุกข์ดีกว่าไหมมันอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้นำอ่ะครับเราเอายังไงถ้าเราเอาให้คนของเราปลอดภัยและปลอดภัยโดยหลักการของคุณแม่คือมีศีลมีธรรมด้วยเหมือนเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดล่ะไม่มีใครหรอกที่เป็นคนที่มองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้ถ้าเขาไม่ปิดประตูแล้วเขาจะตกนรกแล้วจะไม่ห่วงคนโตเขาก็ห่วงเราก็ห่วงบ้านเมืองเราก็ห่วงชีวิตของคนที่เรารักทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำรายการธรรมะในขณะที่ทำอยู่นะคะเป็นไลฟ์สดของคุณแม่ซึ่งเป็นรายการที่คุณแม่โดยปกติจะใช้ทีมใหญ่แต่วันนี้เขาเหนื่อยกันคุณแม่ลดสโคปงานเลยใช้ตัวเดียวแล้วก็เป็นการทำงานที่อยากให้ถ่ายไปที่เด็กๆ ISV เราเดินออกมาทางนี้กันเถอะค่ะปล่อยให้เขาทำงานเด็กๆเข้าไปเลยค่ะใส่เสร็จแล้วก็ลาคุณยายเพราะคุณยายมีไวเลสติดอย่าพูดอะไรที่ไม่สมควรจะออกอากาศเด็กๆค่ะเรามาตรงนี้กันนะคะทุกคนก็ยืนตรงนี้ค่ะมองไปพี่ติ่งมาเลยค่ะวันนี้ผู้ร่วมรายการพี่ติ่งเรากำลังคุยอยู่กับท่านกรุณาแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับพลโทตรีนะพลฤทธิ์ผู้บังคับการสืบสวนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจจราจรครับเมื่อคืนนี้กับนายตำรวจ4นายนอนเฝ้าหุบเขาเราคุณนายก็หลับสบายไม่รู้เรื่องเลยค่ะลอยกระทงเสร็จก็หมดสภาพโดยเหนื่อยมากก็บอกพี่ติ๋งว่าเราขึ้นพักก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลุยกันใหม่แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานร่วมนะคะคุณแม่คิดว่ากลุ่มของครอบครัวสตรีคือสติเอาไปไหนแล้วคะคุณภรรยาครอบครัวของพวกเราเด็กๆ ISV มาเลยค่ะมาเข้ารายการกับคุณยายเพื่อที่จะลาละISV เอามา ISV มายืนอยู่เลยค่ะมานี่เลยมายืนอยู่ตรงนี้ก่อน ISVเด็กไอเอสวีไอเอสวี International Spiritual Volunteer มาลาคุณยายในรายการเลยค่ะอามามีใครอีกคะนี่ค่ะคุณภรรยาอยู่นี่คุณภรรยาเด็กๆค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดรายการแบบส่งเด็กๆนะคะเดี๋ยวพูดกับกล้องนิดนึงคือเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เด็กๆ เขาได้ไปนอนดูดาวนะคะที่บนแทงน้ำ400,000 ลิตรมาตั้งค่าย
อยู่กับคุณยายแล้วก็โนเวมเบอร์คือเดือนนี้แหละ ISV อีกเกือบ100ชีวิตจะมาตั้งแคมป์ที่นี่เพราะงานของพวกเราคืองานปั้นหัวใจคนเราปลูกต้นไม้เราปลูกชีวิตคือการปั้นหัวใจของคนให้ออกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์เด็กๆเหล่านี้มาในฐานะของผู้รับใช้ค่ะและในอีก3ปีข้างหน้าเราหวังว่าที่นี่จะเป็นที่แรกเปลี่ยนวาเลนเทียของโลกที่จะมีเด็ก40ประเทศพี่ติ่งดูไว้ไอ้ที่คุณยายพูดมันเป็นได้อยู่แล้วเพราะเราเนี่ยทำเรื่องอาบป่าเราทำงานกับ Natural Park เรามีโอกาสที่เราจะบอกให้เด็กทุกคนรู้ว่าโลกใบนี้คือบ้านเราถึงแม้จะมีขอบของประเทศมีขอบของความเชื่อที่แตกต่างมียูนิฟอร์มที่แตกต่างแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความเพียวหรือความบริสุทธิ์มันเหมือนกันถ้าเราเอาความเห็นแก่ตัวออกเราจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจของมนุษยชาติโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งอันนี้คือสิ่งที่เรามาที่นี่แล้วเราทำที่นี่เราบอกอย่างหนึ่งที่เราให้กับทุกคนได้ว่าคุณไปได้ไกลมากกว่าการที่จะทำให้ตัวเองถูกตีกรอบอย่างหลอกตัวเองเราน่ะถูกสร้างเงื่อนไขบางอย่างเป็น mindset ที่เราหลอกตัวเองถ้าเราบอกว่าเราแพงเราจะดูมีราคาแต่จริงๆแล้วเราเพียวเราจะบริสุทธิ์แล้วมันมีคุณค่าประโยคนี้เด็ดนะคะแพงดูมีราคาไม่ใช่คุณเพียวคุณมีคุณค่าคุณเลือกเอาเพราะฉะนั้นเด็ก ISV ฟังคุณยายไว้ไปให้ไปเนี่ยไม่ได้ให้ไปมั่วกันนะจ๊ะชายทะเลให้ไปคุยและให้เห็นว่าคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณโอเคไหมลูกมาลาคุณยายนี่หลานเนี่ยที่ไม่ต้องเลี้ยงอ่ะแต่สั่งได้ก็เมื่อวานมาอยู่กับคุณยายเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยแล้ววันนี้เขาจะกลับแล้วยายก็จะปล่อยเขากลับแล้วอ่ะมาจอยมาชมเด็กๆ ISV หน่อยจอยมาก่อนพี่จอยเข้านะคะเมื่อวานนี้มูลนิธิดร.สุกรีก็แจ้งข่าวดีมาว่าที่เมื่อวานมาลาคุณแม่แล้วบอกว่าจะพาเด็กบ้านปราณีโอ้โหมารู้จักเด็กบ้านปราณีที่นี่ให้เราฟังก็เป็นเด็กๆแบบนี้เลยค่ะขอโอกาสสักครั้งหนึ่งคือเมื่อวานนี้มีเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือว่านักดนตรีร้านๆที่มาจากมูลนิธิอาจารย์สุกรีที่มหิดลเนี่ยนะคะเวลาที่เข้ามาลาคุณยายเขากราบคุณยายนะคุณยายบอกไม่เป็นไรหรอกลูกเสื้อผ้าหนูจะเปิดแล้วก็กราบด้วยใจเลยเขามีความรู้สึกเหมือนเขาได้ทำอะไรสักอย่างในหุบเขาที่มันบริสุทธิ์แล้วเขาก็คงอยากมาน่ะยายว่าอันนี้ไม่ต้องชวนละแล้วก็พี่คนที่พามาเนี่ยเป็นเหมือนพี่ซีเนียร์หน่อยก็บอกว่าอยากเอาเด็กบ้านปราณีซึ่งเป็นเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจซึ่งคุณแม่เคยขอโทษนะคะเคยเข้าไปพูดเรื่องใจกับหลานๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้หลานมีจิตใจที่ดีขึ้นให้เขาฟังเสียงการเต้นของหัวใจของเขาให้เป็นถ้าเขาได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจของเขาเป็นจะเข้าใจเขาจะเข้าใจว่าเวลาแม่ห่วงเขาหรือแม่รักเขาหรือเขาทุกข์เนี่ยแม่ทุกข์กับเขากี่เท่าและนี่คือการเปลี่ยนมันเป็นการบิ๊กเชนจ์ใจของบ้านปราณีและเราเคยเอาผู้หญิงที่ธัญสถานกลางเนี่ยนั่งรถมายังต้องนั่งรถที่เป็นคุกเลยนะเพราะเขาจะไม่ปล่อยแล้วก็จะมีคนคุมอยู่8คนเช็คเข้าเช็คออกอยู่ซ้ายขวาแล้วมาร้องเพลงที่เสถียรหนึ่งคนลุกเป็นการทำแบบฮาร์โมนีมากแต่เป็นผู้หญิงที่อยู่ธัญสถานกลางแต่บ้านปราณียังไม่เคยมาเพราะฉะนั้นคุณยายยินดีต้อนรับหลานๆที่บ้านปราณีเดือนไหนก็เขาบอกเร็วๆนี้เร็วนี้ใช่ไหมพี่ติ๋งเหรอเราจะเห็นว่าการยุติความรุนแรงที่จริงเดือนนี้ November เนี่ยคือวันที่15วันยุติความรุนแรงในสตรีนะลูกซ้อมไปเลยมีสติก็ยุติความรุนแรงแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะได้ต้อนรับเด็กๆขอบพระคุณสำหรับผู้ประสานงานแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะคะเขาบอกท่าเนี้ยนะคุณแม่ได้ทุกทีเลยเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกะลามาพี่หนุ่มกะลาจะมาโนเวมเบอร์เพราะฉะนั้นไปมกรานะคะอ่ะให้เขากำลังจะกลับค่ะให้เขาพูดหน่อยอ่ะขอเชิญอ่ะเด็กๆฟังค่ะผู้อำนวยการ ISV ค่ะอ่ะค่ะคือว่า
เราวันนี้มันเป็นวันเมื่อวานเนี่ยเป็นวันอาจารย์บูชาคุณยายจ๋าใช่ไหมเราก็จะบอกเด็กไปบอกว่าเด็กๆวันนี้เป็นวันอาจารย์คุณอาจารย์บูชาคุณยายจ๋านะเด็กๆจะทำอะไรจะมาทำอะไรไหมแล้วก็แค่บอกไปเนี่ยแหละค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือแบบมาเลยอยากมากราบคุณยายจ๋าเราก็เลยจัดให้ค่ะก็น้องๆเขาก็มากรับใช้ในงานเมื่อวานนี้แล้วก็มาด้วยความแบบยินดีพร้อมรับใช้เต็มที่เลยค่ะแล้วเขาก็ได้ทำในสิ่งที่เขาได้ร้องเพลงถวายคุณยายจ๋าเขาได้รับใช้ดูแลกลุ่มนักดนตรีทั้งหมดแล้วก็หนึ่งถึงแม้ปอปันเนี่ยมาไม่ทันเขามาถึงประมาณสัก2 ทุ่มกว่าแต่เขาบอกเขาก็ยังอยากมาในวันงานคุณยายจ๋าก็เลยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกองทัพทำรุ่นจิ๋วของคุณยายก็เด็กๆเนี่ยนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณยายเชื่อว่าเด็กเป็นผู้ที่เลือกได้เด็กไม่ต้องเป็นผู้ถูกเลือกเราจะสอนหลานเราเสมอว่าเธอเลือกได้นั้นเธอเลือกเถอะเธออยากให้ชีวิตเธอเป็นยังไงเธอเลือกเลยแต่ขอให้เธอมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิและปัญญาในการเลือกแล้วเธอจะได้เคารพหัวใจของเธอที่เธอเลือกเป็นถ้าเธอเลือกเป็นเธอก็เย็นได้แหละแล้วถ้าเธอเลือกไม่เป็นเธอก็ตายทั้งเป็นไปเถอะเธอเลือกได้ก็เลือกเลยค่ะลูกยายก็ไม่คิดอะไรเยอะแล้วคุยกับเด็กก็ต้องคุยแบบนี้แหละตั้งคำถามตอบคำถามให้ได้เคารพในสิ่งที่ตัวเองยังต้องค้นสืบค้นหาคำตอบให้ได้นะคะเดี๋ยวจะฟังแม่เขาสักคนหนึ่งอ้าวแม่มาสิแม่เด็กแม่เด็กเดี๋ยวยายเอาเป็นตัวอย่างนะจ้ะอ้าวแม่เด็กมาหน่อยค่ะทางนี้ยืนกับอ่ะในตัวแทนแม่ของเด็กภาคภูมิใจอะไรในหลานฉันลูกเธอก็ภาคภูมิใจที่เด็กๆเนี่ยเวลาเขามีความคิดนะคะบางอย่างเนี่ยที่บ้านเองก็ไม่ค่อยได้สอนในบางเรื่องเนี้ยก็มาได้ก็รู้สึกว่าคือเราเลี้ยงทุกวันเราจะรู้ว่าอะไรที่เขาได้ที่เขาไม่ได้เขาเติบโตมากกว่าที่เราแบบที่เราปลูกฝังลงไปก็มันก็ต้องมาจากชุมชนแห่งนี้ต้องมาจากที่อยู่ใกล้คุณยายอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบเขาไปได้ไกลกว่าที่เรากำลังจะพูดว่าบางเรื่องพ่อแม่ก็สอนไม่ได้มันก็ไม่ฟังแล้วนึกออกไหมคะแต่มันยังฟังคุณยายเมื่อวานเนี่ยมันยาวขนมเค้กมายายก็บอกคุณมะคือคุณมะเร็งของยายเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำตาลเอาเป็นว่ายายรับความหวานของพวกเธอมาแล้วก็ส่งให้เธอไปกินแล้วต้องกินให้ดีด้วยนะไม่งั้นคุณมะมันจะตามไปหาเธอด้วยคุณมะเร็งอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่เราก็แค่รับแล้วส่งผ่านให้ทุกคนรู้ว่าแม่เขาก็ยอมรับแล้วนะคะว่าบางเรื่องเขาก็ไม่ได้ฮะใช่ไม่ได้สอนแต่คือเรามองข้ามไปค่ะคุณยายอย่างเรื่องนี่เอางี้อะอย่างเรื่องความละอายว่าไงคะความละอายบางทีเราก็แบบมีแอบแบบจะแบบมีหมกเม็ดกับสามีเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบลูกก็บอกว่าแม่หนูไม่สบายใจหนูขอบอกพ่อได้ไหมแล้วโอเคลูกรู้จักอย่างที่คุณยายเคยสอนค่ะฮิริโอตะปะค่ะมันเหมือนแบบมันวนอยู่ในหัวลูกหนูตลอดเวลาเหมือนกับฟังอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่จุดที่เขาจะต้องเลือกว่าเขาจะแบบทำถึงเขาจะไปเป็นอาสาสมัครไปทำสิ่งที่ถูกแต่ถ้าการที่จะไปของเขาเนี่ยมันไม่ถูก 100% โดยที่แม่ก็นำทางเลยนะคะว่าเอ้ยนิดหน่อยลูกขนาดเราเป็นนำทางไปในทางมืดแล้วนะคะลูกยังดึงเรากลับมาสว่างคุณยายเวลาที่พ่อแม่เขาใช้ความรุนแรงยายก็บอกว่าความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาเลยหลานรักไม่มีความรุนแรงที่จะได้สันติภาพยายก็ไม่ได้สอนอะไรเยอะเพราะฉะนั้นสันติภาพมันจะมาจากการที่ไม่หลอกตัวเองเช่นอะไรก็ตามถ้าหนูทำแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเศร้าหมองอ่ะหนูต้องกลับไปเคารพตัวเองแล้วต้องหาสันติภาพในตัวเองให้เจอเพราะไม่เคยมีอารมณ์และความรุนแรงใดที่ไม่ทำร้ายคนคนนั้นเลยไม่ว่าใครจะตัดสินจะมีกฎหมายว่าอะไรก็ตามมันมีภาวะของการหลงอารมณ์ที่อยู่ที่ตรงไหนถ้ามันหลงมันไม่มีทางเข้าเป้าเราก็ไม่เห็นต้องคุยอะไรกับหลานเยอะเลยเข้าใจไหมคะอีนี่เขาจะใช้ความรุนแรงตึกตักยายก็บอกใจเย็นเบียร์เอ้ยเชื่อฉันเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การคุยอื่นเด็กๆ เขาจะต้องไปเพราะเขาจะไปหัวหินค่ะอ่ะยายขอบใจทุกคนนะจ๊ะอ่ะเฮ้ยดีนะที่พาแม่กลับบ้านน่ะอย่าพาหลง ลูกไม่เบียร์ดูสิคะตัวเท่านี้ปลูกข้าวตัวยังเท่านี้กันอยู่เลยตอนปลูกข้าวอ่ะตอนวันนี้ยายมาปลูกป่าแล้วนะคะ
ก็ขอบใจเด็กๆทุกคนขอบใจความมีน้ำใจขอบใจในความน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคะอย่าเบียดเบียนกันนะลูกอย่าทำอะไรที่ทำให้ตัวเองตกต่ำเพราะว่ารักตัวเองเป็นก็จะเป็นสิ่งที่ให้คนอื่นได้ถ้ารักตัวเองไม่เป็นหลอกตัวเองแล้วไซส์ขอโทษนะคะหนูหลงทางหนูจะพาคนอื่นไปให้ถูกทางไม่ได้ยายจะไม่บอกว่าไปหัวหินต้องไปทางไหนแต่ยายบอกว่าเอาหัวใจของเธอไปหัวหินด้วยโอเคไหมแล้วหัวหินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในมิติของการที่ไม่ได้ไปเพื่อสนุกแต่เป็น spiritual journey เป็น spiritual tourist กลับไปที่หัวใจของเธอให้ได้แล้วกลับมาเล่าให้ยายฟังว่าเธอเห็นอะไรในใจของเธอโอเคไหมเอาจ้ะงั้นยายไปก่อนนะยายยังจบรายการไม่ได้เลยอนุญาตให้เฮในรายการ1 2 3คุณยายเราขึ้นข้างบนค่ะไปเราไปนั่งข้างบนใช่ไหมคะมีใครจะลาอีกไหมล่ะจ๊ะอย่าลายิบย่อยนั้นที่กำลังทำรายการอยู่มานี่มาลาคุณยายครับคนนี้ชื่ออะไรน้องมีตังน้องมีตังค่ะเป็นลูกแม่กายแม่กายวันนี้มาหาคุณยายมีตังเหรอลูกมีตังชอบไหมมีตังเห็นปลาไหมฮะนอนที่ไหนกันเมื่อคืนนี้นอนข้างนอกกันโอเคก็เป็นโอกาสที่เห็นเด็กทุกวัยนะคะดูสิคะดูทางนู้นมันก็สนุกของมันนะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะจ๊ะให้มีความปลอดภัยเพราะมีธรรมนะส่วนแม่ชีที่จะลาสิกขาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะจะได้ไปเป็นแม่ค้าโรตีพี่ตุ้ยมาอยู่ค่ะพวกเราจะกลับเลยหรือว่าเราจะกินข้าวกลางวันกันก่อนทานข้าวกลางวันก่อนงั้นอย่าเพิ่งเดี๋ยวคุณแม่จะขอขึ้นไปคุยรายการท่านจะกลับเลยหรือว่ากลับเลยเหมือนกันเหรอคะนี่เห็นไหมคะน่ารักไหมจำได้เลยใช่ไหมว่าใครไม่มีตังมาหาเขานะฮะแล้วเรียกเขาค่ะว่าน้องมีตังนะคะค่ะและคุณแม่จะได้ทำงานกับตำรวจนะคะให้ใช้ลึกๆหายใจลึกไว้ลูกหลานเราทั้งนั้นใช่ครับใช่แล้วไม่มีความรุนแรงที่จะนำมาซึ่งสันติภาพเราคงต้องอดทนอดกลั้นกันมากทีเดียวและต้องใช้ปัญญาเยอะค่ะคุณแม่ฝากความรักไปด้วยนะคะค่ะอันน้องมีตังยิ้มก่อนเราผู้ใหญ่มารักกันหมดเลยจะมาขอบใจขอบใจทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบคำถามในรายการกับพี่ติ่งซึ่งจะเป็นดีเจประจำรายการวันนี้นะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเรามีสิทธิ์เย้กันค่ะ2 3 1เฮ้ขอบพระคุณนะคะคุณแม่มีอะไรที่คุณแม่ขอให้ช่วยคุณแม่จะติดต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเป็นโอกาสแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะขอขึ้นไปทำรายการต่อนะคะทุกคนก็ตามอัธยาศัยหรือว่าจะช่วยกบต้นไม้ก็ได้ช่วยเอาหินออกอาจารย์อ้อมยังต้องอยู่กับเราอยู่นี่ใช่ไหมคะไปหรือใครอยากมาฟังก็ขึ้นมาได้นะคะเอาละวันนี้เราเข้ารายการแบบเฮลๆเยลๆนะคะเป็นโอกาสเนาะที่จะได้เห็นต้นไม้ด้วยโอ้ยกุหลาบยังงามอยู่เลยพี่ติ่งขาวันนี้มีคนดูไหมอ่ะมี200จะ300คนเอ้อดีจังขอแนะนำกุหลาบนี้ก่อนนะคะเป็นกุหลาบที่ส่งมาทุกวันเกิดคัดสรรวันนี้อาจารย์หัตถยาซึ่งก็ไม่ได้มีร้านดอกไม้แล้วแต่อาจารย์หัตถยาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านดอกไม้แห่งแรกที่เพลินจิตอาเขตและคุณเสถียรก็ขอให้อาจารย์หัตถยาเนี่ยค่ะส่งดอกไม้ให้คุณแม่ทุกปีในวันที่31ก็ต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งไม่มีลมหายใจของคุณเสถียรแล้วแต่ความรักยังอยู่
นะคะก็ขอเอามาเข้าฉากด้วยเพราะว่าก็งดงามงดงามไหมพี่ติงได้ข่าวว่าเพลงเมื่อวานนี้โรแมนติกเหลือเกินใช่เจ้าค่ะก้านแข็งเลยเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์ค่ะก็เพลงทุกชนชั้นจริงๆเจ้าค่ะคุณแม่พี่ติงติดไมค์ไหมถ้าไม่ติดไมค์พี่ติงต้องพูดดังนิดนึงดังนั้นเราขยับไปหน่อยไหมได้ค่ะโอเคโอเคอ่ะมาทุกชนชั้นยังไงลองเล่าบรรยากาศโหก็ตั้งแต่ท่าน CEO ท่านตำรวจจนกระทั่งถึงสังฆะคุณแม่ชีแล้วก็ทีมงานสะใจดีก็เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงกันหมดเลยก็เมื่อวานนี้อาหารการกินเยอะมากแทบจะเรียกว่าลูกศิษย์เอาซีฟู้ดมาย่างกุ้งตัวหนึ่งเท่ามือเงี้ยค่ะเมื่อเช้านี้ยังกินข้าวต้มกุ้งมันอยู่เลยในไอ้หวานน่ะแล้วป้าตุ๊กถามว่าเขาเลี้ยงกันอย่างนี้เลยเหรอคะป้าตุ๋มป้าตุ๋มบอกป้าตุ๋มไม่ได้เลี้ยงเสียหวานนะคะยังอยู่ลอยกระทงยายก็ถามว่าเออที่ถามเธอจริงๆเธอจ่ายค่ากุ้งไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบมันก็พูดว่าไม่เท่าไหร่หรอกยายบอกว่าเธอได้ทำงานหรือยังบอกทำสองเดือนก็ขอบคุณนะหวานเธอก็หวานเสมอเลยสำหรับคุณยายขอบใจมากเลยนะลูกจากเมื่อเช้าได้บริโภคแล้วค่ะพี่ติ๋งคะมีคำถามไหมวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามแต่ก็มีคนเข้ามาดูพี่แมวก็ดูอยู่เจ้าค่ะอ๋อพี่แมวบอกแล้วว่าพี่แมวเนี่ยไม่อยู่เลยอดดูมีโรแมนติกด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยพอเพลงไหนหวานขึ้นมามีนอนนุนตักฟังอยู่ตรงแหวกกุหลาบของเรา 2,000 ต้นเราต้องมุทิตาจิตดีใจด้วยแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าลูกศิษย์หลายคนนะคะที่ทยอยอยากจะทำบุญเรื่องเมล็ดผักในทาราฟาร์มเมื่อวานนี้ก็แจกเม็ดชมจันทร์แล้วขอประทานโทษจริงๆสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไปเสถียรหนึ่งตอนแรกว่าจะแจกตอนนั้นมันก็ฉุกละหุกเมื่อวานเนี้ยทำงานกันแบบต้องอยู่กับลมหายใจมากเลยเดี๋ยวจะใครที่ต้องการก็ส่งเขียนซองจดหมายมาชื่อของตัวเองติดสแตมป์เดี๋ยวจะให้คณะแม่ชีส่งไปให้คือพวกที่รับปากแล้วเมื่อวานคุณแม่ไม่ได้ส่งไปเรายังมีอยู่นะเม็ดชมจันทร์น่ะเรายังมีอยู่ค่ะแล้วก็ไปปลูกพอปลูกแล้วได้เม็ดอีกนอกจากเราจะกินแล้วเราเก็บไว้ให้มันมีเม็ดแล้วเราก็ส่งต่อไปเลยค่ะชมจันทร์มันก็จะชมจันทร์ในจักรวาลนี้เลยค่ะก็เป็นการขยายผลกินให้นานที่สุดนะคะเอาไปถวายพระเพื่อให้เป็นยาที่มันเป็นยาระบายค่ะก็วันนี้หลายคนอาจจะอยากปลูกต้นไทรอ่ะให้โชว์เลยโอ้โหพี่ติ๋งเป็นไงคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกทีเลยเขาทุกต้นเนี่ยจะเล็กลงไปตามสิ่งที่เนี่ยเห็นไหมคะใหญ่กว่าต้นกลางเลยตอนแรกเราว่าประมาณนี้นะโอ้โหเนี่ยแล้วกลางก็เก่งนะคะกวักเรียกเพื่อนมามานะคะและอันเนี้ยพอนี่ใหญ่กว่าต้นไทรคุณย่าอีกละประมาณนั้นเลยแต่ว่าคุณย่าเนี่ยกำลังอยู่ในเขาเรียกการเบ่งนะคะแต่อันเนี้ยมาแบบดีมากก็ให้เห็นว่าคณะทำงานของเราเขามีใจพอเอาใจมาทำงานเนี่ยมันก็งดงามละถ้าเผื่อท่านใดมีใจอยากจะรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มหรือสามารถที่จะมาเป็นหนึ่งในการนะเป็นไม้ค้ำเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นน้ำในต้นไม้หนึ่งต้นตอนนี้เราปลูกเนี่ยแทบจะวันเกิดคุณยายโอ้ปลูกกันมากกว่า10ต้นแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็เอาเป็นว่าก็ปลูกไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์คนละเล็กเลยน้อยร่วมมาหรือใครอยากที่จะให้ได้มากอย่างที่เคยให้คุณแม่ยินดีหมดเลยค่ะไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่าเราก็ปลูกจริงแทบจะเรียกว่าปลูกรายวันกันเลยนะคะก็มีเจ้าภาพพี่ติ๋งยังไม่ได้บอกพี่ติ๋งจะปลูกต้นไหนต้นไหนก็ได้เจ้าค่ะพี่ติ๋งเขาไม่เคยปฏิเสธแล้วเนี่ยคือพี่ติ๋งเขาไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วคุณแม่ว่าต้นไหนออกซิเจนเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของเรานะคะขอบคุณป้าตุ๊กที่ก็ได้ส่งการสนับสนุนมาเนี่ยมองไปเนี่ยค่ะของประตูเข็นคุณแม่ชอบตะแบกก็เอาว่าวันนี้เมื่อวานเราปลูกพูนทรัพย์ใครอยากปลูกพูนทรัพย์ส่งเข้ามาใครอยากปลูกต้นไทรต้นใหญ่ส่งมาได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วที่นี่นะเจ้าค่ะคุณแม่ก็เป็นที่ที่เป็นที่ต้องเรียกว่าอะไรแสดงธรรมและจริงๆแสดงนวัตกรรมอย่างของSCG เราก็เห็นแล้วก็พูดมาบ่อยนะเจ้าคะ
วันนี้มานั่งที่นี่ก็เห็นนวัตกรรมของพี่กรกฎคือเนี่ยมันสู้ต่างประเทศได้เลยมันเป็นงานมันเป็นงานอินเตอร์นะใช่เจ้าค่ะเนี่ยหันไปดูฝูงปลาแล้วก็หนุ่มกระอามเขาก็เก่งเก่งเขาก็คิดได้ว่าปลามันว่ายได้ในต้นหญ้านี่ยังไม่ตื่นเลยนะหนุ่มกระอามอ่ะเพิ่งทราบว่าเขาเดลมิตรสสาลีเมื่อวานนี้ใช่เดียวโอ้โหเนี่ยเราก็งงว่าทำไมมันสวยขนาดนี้ใช่แล้วเอาดอกต้นตะแบกเอาดอกตะแบกที่เราชี้กันอ่ะตะแบกในเสถียรน่ะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะว่าคนเราอ่ะถ้ามันมีศิลปะวิทยาเนี่ยดูสิดูปลาที่แบบว่ายก็คุณแม่ว่าเราก็ชิลแล้วล่ะวันนี้เดี๋ยวเราอากาศอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็รดน้ำต้นไม้เพราะว่าคุณแม่กับพี่ติ๋งก็จะอยู่ที่นี่ถ้าใครที่อยู่ประจวบเพชรบุรีอยากมาทานกลางวันกับพวกเรามาได้เลยค่ะวันนี้เรายังมีอาหารที่เรายังมีมากพอนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมกับคุณแม่มาช่วยกันรดน้ำต้นไม้มาเก็บผักในทาราฟาร์มเมื่อวานนี้มหิดลก็ยืนยันว่าฟาร์มของเราปลอดสารพิษนะคะพี่ติ๋งคะอยากให้พี่ติ๋งไปช่วยหยิบดอกไม้สีม่วงมาเดี๋ยวคุณแม่ประชาสัมพันธ์ว่าอันนี้เป็นดอกไม้ที่ชุมชนในเสถียรธรรมสถานลูกดูตามพี่ติ๋งไปเลยเขาส่งมานะคะเป็นดอกไม้ในชุมชนของเสถียรธรรมสถานซึ่งพูดถึงคุณเสถียรแล้วต้องพูดถึงชุมชนละหน่อยพี่ติ๋งคะถ้าพี่ติ๋งต้องการดอกไม้วันเกิดก็ดีนะคะหรือดอกไม้ที่จะให้ใครเยี่ยมไข้หรือแม้กระทั่งดอกไม้ที่เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษทุกโอกาสนี้เนี่ยคือฝีมือของคณะทำงานนะคะแม่ตายเขาเป็นหนึ่งในแม่ของเด็กๆที่เมื่อวานนี้มาถ่ายทอดแม่ของน้องก้องเราก็ใช้สิ่งนี้ค่ะบอกรักดังๆในโลกนี้มากมายนะคะจัดเป็นชุดนี้ให้เลยใช่ไหมทั้งหมดเลยค่ะทั้งเซตเลยและเงินนี้เอาไปสนับสนุนการทำเทียนถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือเราจะมีการถวายเป็นเซตอย่างเงี้ยทุกวันพระอย่างวันพระเมื่อวานเนี่ยก็ถวาย10เซตเลย7สีอย่างใครวันเกิดเช่นเดือนนี้วันเกิดใครเราก็อาจจะให้เขาถวายก็ได้ที่เราต้องซื้อแว็กซ์ไงเพราะเราจะใช้ของใหม่บูชาฉันจุดได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อจุดจริงหมดค่ะอันนี้ก็ลอยกระทงเมื่อวานนี้ก็จุดจริงหมดของคุณแม่ก็จุดจริงเมื่อวานเขาเอาสีม่วงให้คุณแม่จุดเห็นไหมเห็นเจ้าค่ะจุดได้จริงนะคะแล้วก็สองชั่วโมงไหมเจ้าค่ะได้ค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะได้ค่ะอย่างนี้ดีมากเลยเวลาพี่ไปบอกบรรดาผู้หญิงเศรษฐีจะมีปาร์ตี้อย่างเงี้ยเขาก็จะจุดใช่แล้วก็ใส่อโรมาได้แต่ว่าเงินเอาไปทำกุศลไงมาช่วยกันเนี่ยหล่อพระอริยธาราเนี่ยค่ะแสงเมื่อใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปเป็นโครงการนี้เลยแสงสว่างแห่งปัญญาก็ไม่ตายเขาก็ตอนนี้เขาจัดร้านละอันเนี้ยค่ะใช้ได้แม้กระทั่งเอาไปที่งานศพได้นะพ่อจอยไงพ่อจอยที่ทำบุญจากสิ่งที่จัดงานเนี่ยทั้งหมดที่ว่าได้มาเป็นแสนเลยนะเนี่ยค่ะก็เป็นการบอกไว้ว่าความงดงามเหล่านี้มาจากพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าวันเกิดคุณแม่เนี่ยมันมีความรักหลากหลายหมดเลยไม่ใช่เฉพาะของคุณเสถียรเท่านั้นของลูกหลานในบ้านก็ทำให้พวกเราเนี่ยฝึกว่าอย่ารอคอยอย่าอ้างว่าตัวเองจะทำให้สำเร็จคือเมื่อวานเนี่ยต้องขอบใจทีมนะมันก็มีการแตะมือกันแล้วล่ะเพราะจริงๆคุณแม่เองก็บอกกับลูกหลานว่าแม่จะนั่งดูแล้วนะเพราะว่ามันเป็นวันเกิดแม่น่ะทุกคนก็อยากทำถวายแม่ใช่ไหมแม่ก็นั่งดูพอการที่คุณแม่ได้นั่งมองเห็นการทำงานแก้ปัญหาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เก่งล่ะลูกก็เก่งแล้วความคาดหวังอะไรของคุณแม่มันไม่สูงอ่ะปลูกผักแจกเม็ดชมจันทร์แค่หวังว่าวันเกิดตัวเองจะได้ให้ก็ต้องขอบคุณมุ้ยกับอาจารย์ทองก้อนที่เขาเอาเม็ดชมจันทร์มาให้คุณแม่ก่อนเดี๋ยวนี้เม็ดชมจันทร์นี้มันบอกรักไปได้คือคนทุกคนเมื่อวานนี้ก่อนกลับขอเม็ดชมจันทร์หมด
เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญเสียยิ่งให้มันยิ่งเติบโตการให้ที่มันยิ่งให้แล้วแจกของส่องตะเกียงเนี่ยมันจะมีการให้ขยายไปเหมือนดอกไม้เนี่ยคืองานแจกของส่องตะเกียงนี่คืองานบ้านสายสัมพันธ์พี่ติ่งดอกนึงเนี่ยถ้าคุณแม่เอาไปถวายองค์เทไรลามา25เหรียญลูกศิษย์ท่านสั่งอะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้มีราคาเลยเด็กก็ทำมาด้วยความแล้วทำทุกวันพระที่จะถวายพระอริยธาราจนเดี๋ยวนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์พี่ติ่งว่ามันเกี่ยวกันไหมเวลาคนอธิษฐานมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวมากสัจจะอธิษฐานสำคัญมากถ้ามีสัจจะและอธิษฐานไว้อย่าผิดสัจจะเพราะมันสำคัญมากคุณแม่บอกเขาว่าตายทำทุกวันพระนะลูกยากหน่อยนะแต่ทำเถอะเดี๋ยวนี้ตายตั้งเป็นโรงเรียนสอนเลยอาสาสมัครแม่ๆทั้งหลายเนี่ยมาสอนเลยและปรากฏว่าตอนนี้ใครก็ไปเป็นอาชีพได้สิ่งที่น่ารักอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณแม่รู้สึกว่าลูกหลานเราเข้มแข็งจากการตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อกี้นี่แม่เบียร์เขาไม่ได้พูดเล่นเขาหยุดทำความรุนแรงเพราะลูกเป็นคนเตือนว่าคุณยายบอกว่าความรุนแรงไม่ได้นำมาเพิ่มสันติภาพแล้วเรามองเห็นซาซาตั้งแต่เด็กอะปลูกข้าวกับเราที่กรุงกบิลพัทบวชให้นะวันตายคุณเสถียรก็บวชให้นะไม่ใช่คุณยายคนเดียวคุณตาเมื่อวานนี้เอาขนมเค้กมาเขาทำมูลนิธิขนมเค้กเขาทำมูลนิธิกับนะพี่ติงอยากซื้อขนมเค้กก็เป็นมูลนิธิเขาทำมูลนิธิตอนอายุ10ขวบขนมเค้กแล้วเขาทำอย่างเงี้ยเอาขนมเค้กเนี่ยไปให้เด็กที่ไม่เคยมีเค้กวันเกิดคุณแม่จำได้เลยว่าคนที่ทำบุญเรื่องนี้กับคุณแม่คือวันนั้นเนี่ยไอ้นลินลูกของหนิงปณิตาน่ะเห็นซาซ่าเอาเค้กมาบอกนี่เป็นเค้กวันเกิดคุณยายเมื่อ2ปีที่แล้วนะก้อนแรกแล้วก็หนิงเขาก็ซื้อเค้กมาของเขาเนี่ยก็โอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นแล้วคุณยายเห็นเลยว่าเขาใส่ตู้ทันทีเลยหมื่นกว่าบาทเพื่อสนับสนุนมูลนิธินี้แล้วเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเด็กในคุกก็ได้กินขนมเค้กของซาซ่านะทำไมเราไม่สนับสนุนให้เด็กแจกของส่องตะเกียงนั้นที่เบียร์เขาพูดเมื่อกี้ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีซัมซิงบางอย่างนะแต่ลูกบอกว่าแม่อย่าเลยกลายเป็นเด็กสอนผู้ใหญ่แล้วนี่คืองานของเราเนี่ยงานเด็กที่ยุติความรุนแรงเดือนนี้เป็นเดือนยุติความรุนแรงนะคะอย่าใช้ความรุนแรงถ่อมตัวแต่อาจหารและกล้าที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยมีสัจจะอธิษฐานไปด้วยกันค่ะก็มีคนฝากให้อาจารย์ทองก้อนหายโดยเร็วด้วยจ้ะก็ไข้ใจอะสิไข้ใจก็ทองก้อนเขาพูดอยู่แล้วว่าวันเกิดแม่เขาจะไม่มาเพราะฉะนั้นปากเขาเป็นยังไงเขาทำงั้นแหละเข้าใจได้ให้อภัยก็เธอพูดอยู่แล้วว่าเธอจะไม่มาก็นี่ไงมันก็ไม่มาอยู่แล้วแหละเธอก็ป่วยไปสินะอันนี้ที่พูดอย่างเนี้ยไม่ได้แช่งนะยะให้มีสัจจะอธิษฐานไว้ต่อไปค่ะทุกคนชอบวิวนี้นะคะอ๋อเหรอจะถามผมว่าเนี่ยวิวสวยคือจริงๆคุณแม่ก็เอ็นดูนะเอ็นดูมากเมื่อคืนก็คิดว่าจะขอบคุณกลุ่มสัตว์ใจดีซึ่งเขาเหนื่อยมากแต่แรกก็ว่าให้สั่งการไปแล้วด้วยนะแต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยคือเด็กๆเขาก็รู้อยู่ว่าหันซ้ายหันขวาไม่มีอย่างอื่นหรอกมีแต่เรื่องงานแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้พอขึ้นเสร็จก็บอกกับคนที่เดินตามว่าสงสัยไม่ได้ล้างหน้าเหนื่อยมากก็เนี่ยเหนื่อยประมาณนี้ค่ะเช้าขึ้นมาก็บอกกับทุกคนว่าหิวหิวจริงค่ะหิวแล้วก็พอดีป้าตุ๋มอยู่บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวทำข้าวต้มให้ก็ดีก็ทานอร่อยเนาะอร่อยค่ะก็เราก็นั่งคุยกันที่เราโน้มไปโน้มมาเพราะวายเลตตัวเดียวไม่มีคำถามถ้างั้นคุณแม่ให้พรเพราะคนทำบุญมาเยอะนะค่ะก็เดี๋ยวสรุปก่อนคือหนึ่งมูลนิธิคุณสุทธิรักอยู่วิทยานะคะก็เมื่อวานนี้พี่ติ๋งก็เป็นเลซองพาแขกนั่งรถดูก
ก็น่าจะได้ทำอะไรร่วมกันสำหรับโครงการของสารนานะคะเพราะว่าเจ้าของมาเองเลยเจ้าของมูลนิธิแล้วเราก็รู้จักกันตั้งแต่ก่อนบวชนะคะตั้งแต่คุณพ่อเฉลียวอยู่วิทยาก็จะเพื่อจะทำอะไรแล้วก็พูดกันว่าการให้ธรรมะเนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันเป็นการให้จิตใจก็เดี๋ยวได้ทำอะไรร่วมกันหนุ่มกะลาเนี่ยตอนแรกเขาก็อาจจะตกใจนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีหุบเขาโพธิสัตว์อย่างนี้แต่ตอนหลังก็บอกเขาจะช่วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนละ10บาทของยอดวิวของเขาที่มีคนดูเขาก็จะมีความเป็นแบบพี่ติ่งเห็นหนุ่มกะลาถ่อมตัวไหมถ่อมตัวเจ้าค่ะแล้วเขาก็ดูจากอินเนอร์เจ้าค่ะรู้เลยว่าเป็นคนไม่ต้องบอกก็รู้เป็นคนใจบุญใจบุญชอบทำบุญเพราะนักดนตรีวัยประมาณนี้มันจะไม่ได้มาทางนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเขาเคยทุกข์เขาก็พูดแล้วว่าเขาเคยทุกข์ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเจออะไรที่มันอาจจะเรียกว่าล้มเหลวก็ได้แล้วบุญช่วยเขาเวลาเขาไปร้องเพลงที่ไหนเขาจึงจะต้องจังหวัดหนึ่งเขาต้องไปวัดหนึ่งแล้วเมื่อวานเขามาร้องเพลงที่นี่มันดาราเราก็เข้ามาทำแล้วค่ะก็โนเวมเบอร์ค่ะหนุ่มจะมาถ่ายทอดก็คนละ10บาทกับแฟนคลับของเขาซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าพอดีตอนสุดท้ายได้เจอพี่ปูด้วยคุณแม่บอกนี่หนุ่มนี่อีกเศรษฐีนึงเมื่อวานนี้เศรษฐีเยอะนะเศรษฐีใจบุญต้องบอกอย่างนี้ใจบุญเศรษฐีคือคนให้คุณแม่ถามพี่ปูไหนจะมาทอดไก่บอกก็แม่บอกว่าอาหารเหลือเฟือดีแล้วเก็บไว้กินบัดหลังเพราะว่าอาหารมันเหลือจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็มีคนปฏิบัติธรรมที่ไม่กินอาหารเย็นด้วยเราต้องขอบคุณนะคะพลที่เอาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเนี่ยกินกันจนถึง5ทุ่มเพราะว่ากลุ่มที่พวกเราไม่รู้เลยว่าเขาทำงานดึกคือเครื่องเสียงแสงอ้อขอบคุณจอลูกศิษย์อีกคนหนึ่งจอที่เอามาโหสวยงามนะคะแสงสีเสียงโอ้คุณแม่ที่ทางพี่ติงมหิดลเขาทำอะไรให้เรามากมายอย่างนี้นะต้องขอบคุณไปพี่ติ๋งขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมูลนิธิดร.สุกรีเจริญสุขนะเจ้าค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยก็ชื่นใจมากไม่ได้ผิดหวังเลยแล้วก็ดีใจที่น้องๆทุกคนเนี่ยก็บอกด้วยว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาได้มาเล่นดนตรีในหุบเขาแล้วก็ฝากขอบพระคุณคุณแม่มาด้วยว่าทำให้เขาได้มีโอกาสดูหน้าตาแต่ละคนแล้วเขาอยากมาจริงๆเจ้าค่ะก็รักเด็กๆนะวันนี้ก็เหมือนรวมญาติด้วยมาเลยฝากกราบขอบพระคุณอาจารย์สุกรีด้วยนะเจ้าค่ะก็คุณภรรยาก็มาลูกๆมาหมดเลยก็ต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็ต๋อมแต๋มนะคะมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็อยู่เนี่ยยังเก็บของอยู่เลยกลุ่มเบื้องหลังยังเก็บของอยู่เลยต้นไม้ก็ยังปลูกอยู่เห็นไหมคะต้นไม้มาไม่ทันมาตอน5ทุ่มต้นไม้มาถึง5ทุ่มยังถามว่าคุณแม่จะปลูกไหมนอนๆไม่ต้องหรอกแล้วเราจะเห็นความรักคนไหนที่คุณแม่ไม่ได้เอ่ยขอบคุณต้องขอขมาไว้เลยนะคะเพราะเยอะมาเยอะไม่ใช่ว่าเยอะไม่ดีนะคะก็มีความสุขมากที่เห็นการแสดงความกตัญญูลองดูแล้วกันถ้าเมื่อวานนี้หยิบชมจันทร์แจกใครก็ต้องรู้ว่าชมจันทร์มาจากไหนและชมจันทร์ไปไหนความกตัญญูมันไม่จบสิ้นเราไม่ต้องพูดมันตีราคาไม่ได้มันเป็นคุณค่ามากแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะคะจริงๆก็เป็นครอบครัวหมดละเป็น Mindfulness Family ขอบคุณอาสาสมัครของเราที่มีโอกาสได้ไปขอทุนนะคะสสส.มาทำงานMindfulness Family ฉันเมื่อวานเนี่ยมีทั้งผู้ปฏิบัติธรรม3รถบัสค่ะแล้วก็อีกหลายคนมากเลยกับที่เอารถมาเองรถตู้จนกระทั่งเราที่จอดรถนั่นไปหมดแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่ได้มอบที่อันนี้ให้กับเราคุณย่าบุญเกื้อคุณพ่อสุภึกนะคะแล้วก็คุณแม่เรืองครอบครัวอู่นะคะแล้วก็ลูกหลานของคุณพ่อสุภึกที่ได้ให้แผ่นดินนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เปิดแล้วค่ะจากนี้ถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติก็เห็นเมื่อกี้นะคะผู้ปฏิบัติก็มาละมาอยู่1วัน3วัน1อาทิตย์10วันเขาเปิดเลยเพราะที่นี่มันจะสะดวกสำหรับคน
ที่นี่นะคะก็เราก็มีไอโซวอลของพี่ติ๋งที่เอาคุณชายโคสะก็มาเห็นไหมคะคุณชายก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่ยืนอยู่ในตำแหน่งผู้หญิงที่เดินมาก็น่ารักมากสีเหลืองเลยเจ้าค่ะอ๋อต้องชมใครเสียงหล่อที่สุดโปรเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้ทานข้าวอยู่บอกทุกคนบอกโอ้โหโปรเจ้าค่ะเสียงเขาเรียกว่าโอ้โหเสียงหล่อแล้วใช่ไหมอ่านคัมภีร์เอ๊ยยังไม่ได้ขอบคุณใครอีกเนี่ยท่านรองผู้ว่าในอำเภอพี่กบโอ้โหพี่กบอยู่จนปิดงานเลยเจ้าค่ะปิดสุดท้ายพอพี่กบจะมาลาไปได้ตำแหน่งทางเหนือแต่พี่กบบอกว่าก็จะเอาเพื่อนที่มาแทนเป็นเพื่อนผมมาดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเหี่ยวก็ต้องมาดูแลคุณแม่ก็เลยบอกพี่กบว่าพี่กบค่ะพี่กบไปอยู่ทางภาคเหนือถ้าภาคเหนือมีอะไรจะใช้คุณยายพี่กบบอกมาเลยนะเราจะรีบไปทันทีพี่กบก็น่ารักนะก็ใช่แล้วก็รองผู้ว่านะคะผู้ว่าเต้นตลอดเจ้าค่ะน่ารักมากเต้นตลอดน่ารักอ่ะแล้วก็คุณยาวคุณพึ่งเต้นตลอดเลยตอนที่คุณเอมขึ้นไปก็หมดละคือถ้าไม่ได้พูดถึงใครเนี่ยแสดงว่ามันคุณแม่อาจจะแบบคือไม่ใช่ไม่รักคือมันรักอยู่แล้วแต่ว่ามันนึกไม่ถึงจริงแล้วก็มันเหนื่อยอะพอมันล้าเนี่ยแต่พยายามเก็บหมดแล้วนะคะขอบคุณคณะแม่ชีทั้งหมดที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าทาราฟาอาม่าจินตนาเอาลูกท้อมา120ลูกบอกว่าคุณแม่สั่งมาคุณแม่ต้องอายุ120ปีแล้วก็อปะสกลบอกคุณแม่ว่างบเท่าไหร่นิพพานชิมลองเนี่ยบอกมาเดี๋ยวไปช่วยกันหาคุณแม่ก็บอกว่า SCG เอาแบบมาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกงบคุณแม่บอกว่าจอยปักกับพี่ติ๋มไปเลยนะเพราะว่าเขาจะไปบอกนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยคุณแม่เริ่มบอกแล้วเพราะว่านิพพานชิมลองก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะทำให้พวกเรามีที่ภาวนาที่มันสวดมนต์ได้ฟ้าฝนเป็นยังไงก็คุณแม่ว่าทุกเรื่องมีความหมายเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้อมาสกลอมาอมาจินตนากับแล้วอมาปานีที่เอาลูกท้อมาเนาะแล้วก็อมาจินตนาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูโอ่งอายุ40สวยมากสวยไหมกลุ่มแมนดาราก็มาคอนเทนเนอร์ด้วยเจ้าค่ะคอนเทนเนอร์ต๋อมแต้มเดี๋ยวคุณแม่เห็นแล้วเมื่อเช้าคุณแม่เดินแล้วเดี๋ยวจะหาคอนเทนเนอร์ยาวๆมาอีกสัก2อันตั้งไว้ทำให้มันเป็นแบบเยอรมันหน่อยๆเดี๋ยวคุณตีออกแบบปึ๊บๆมีห้องน้ำในตัวจะใช้เป็นสำนักงานก็บางทีมันเลคเชอร์ได้อันนี้แหละเก๋กว่า คุณแม่ว่าส่วนไอ้โรงเรือนก็เป็นจากไปไอ้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะสามารถทำให้มันดูเป็นองค์ความรู้ที่มันดูตักตักเดี๋ยวคุณตีมาคุณตีอยู่เยอรมันเราลอกเอาทำเหล็กพี่ติ๋งมันมีเป็นชั้น1ชั้น2มีปีกซ้ายปีกขวาก็เดี๋ยวจัดการให้นะคะก็ถ้าใครอยากถวายคอนเทนเนอร์ยาวๆเก่าใหม่เอามาได้เลยค่ะก็มีเพื่อนของคุณต๋อมแต้มอีกหนึ่งคนก็คิดว่าน่าจะได้อีกหนึ่งตู้เดี๋ยวบอกไปพี่ปูก็พี่ระวีอีกหนึ่งคนนะที่จะมานะคะก็โอ้นั่งขอบคุณมีใครอีกไหมคะปูมพี่ปานีจะมาปลูกทุเรียนพันธุ์เจ๋งกับมิสเตอร์ทุเรียนให้20ต้นค่ะขอบพระคุณมากเลยมุ้ยจ๋ามุ้ยว่าเซิงหงใช่ไหมทำบุญมาด้วยปลูกต้นไม้มาด้วยนะขอบใจมากเลยมุ้ยก็ทำบุญกับยายเยอะแล้วเราก็กำลังขยายขอเรียกว่าโรงงานเลยนะมุ้ยเนี่ยได้คอนแทคกันขายขนมเนี่ยยี่ห้อเขาเนี่ยนะคะในทุกของปตท.ทุกปั๊มเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอบใจมากเลยลูกซีอิ๊วของเขาอร่อยสุดเอาแค่ปลานึ่งสดๆเอาแล้วก็โนผงชูรสด้วยดีมากค่ะพี่ปองทำเค้กมาให้โอ้พี่ปองจ้ะพี่ปองก็บอกว่าแม่ต้องพักก็พักด้วยกันนะลูกปองเอ้ยก็รู้สึกจะงดงามก็อบดูสิแป้งล่ำปั้มแรงต่อกันดีฮะจ้ะเนี่ยเขามาร้องเพลงที่ตรงเนี้ยเขาก็มากันก็ทุกคนน่ารักค่ะก็วันนี้เราหมดเวลายังอะคะก็15ที10โมงค่ะเอ้ายังนี่เอ๊ะทำไมเราเปิดตัวเร็วเหรออันนี้ป้ากระติกดูคุณค่ะจ้ะ
ตัวตอกระติกแตงเต๋อนะคะแล้วก็ติกเตียดูสิมีใครอีกอ่ะลูกก็ขอบใจก็เต๋อเขาได้มาเห็นจริงเต๋อก็ส่งไลน์มาบอกคุณยายว่าเต๋อก็ขอบคุณมากกับทุกเรื่องที่เห็นเพราะว่ามันก็6เดือนจริงๆนั่นแหละเราก็ยังปลูกกันทุกวันเห็นไหมคะปลูกกันทุกวันขอบคุณยาวเครนนะได้ยินเสียงปื้ดๆนะคะทำงานกันโอ้ชอบต้นนี้มากเลยอ่ะออสไปชิงช้าออยออสออสวันนี้ไปบวชแล้วออสออสเอาชิงช้ามาให้และออยเอาหินที่เป็นดอกบัวขอบใจมากเลยจ้าลูกก็ไปดูด้านหน้าอาจารย์กรกฎอาจารย์กรกฎอารมณ์อยากให้พี่กรกฎมาดูอย่าลืมเอานี่มาด้วยนะหอยแมงภู่แดดเดียวอ่ะเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาโอ้โหอาหารทะเลเขาสดใหม่แดดเดียวแล้วก็ขอบคุณพลด้วยนะคะที่เอาอาหารทะเลมาให้ก็อยากจะให้กำลังใจอย่างนี้ว่ามิตรภาพเนี่ยทำให้เราไม่อดไม่อยากอย่าทำงานแล้วเก่งคนเดียวแล้วไม่มีมิตรภาพไม่ต้องเก่งแต่มีมิตรภาพถ่อมตัวให้โอกาสคนมีเวทีในการแสดงความสามารถอันหลากหลายไม่ต้องเอาเวทีไหนมาแข่งกันไหนยกตัวอย่างดนตรีมหิดลเล่นนะคะจอลูกศิษย์คุณแม่แม้กระทั่งเขาทำงานออร์แกไนซ์นะบริษัทเขายังเปิดไม่ได้เลยอ่ะแต่เขาเอาจอมาให้ใช้ได้อ่ะแล้วก็ยังมีธนวิทย์ที่เอารถมาให้อีก3คันประตุกจ่ายเรื่องค่าน้ำมันอีกโอ้น่ารักขนก็ขาดขนอุ้ยขนเด็กน่ารักมากเอ้ยขอบคุณนะที่เราใส่ซองขนเด็กอ่ะน่ารักมากเลยแต่งกระวงกวีแล้วกลุ่มพี่โน้ตอ่ะซีเนฟิล์มอ่ะพี่หานพี่โน้ตอาจารย์โจกับผู้ชายอีกคนหนึ่งดิสิแอร์เขาเอากล้องตัวใหญ่มาแสงสวยจนคุณแม่บอกว่าพี่ติ่งเรานั่งตรงนี้ไม่ได้เราต้องลุกไปแล้วส่งมุมของเราไปแข่งกับเขาบ้ากันเราก็สองคนก็ทำหน้าที่สื่อนะคะแปนแปนนะแม่ยังส่งไปให้ทองก้อนแบบมันจะได้นอนหลับนะว่าโอเพลงเขาฝันเธอน่ะเป็นนักฟังเพลงแต่เธอไม่ได้มาฟังเพลงอาภาพี่ติ๋งเขาเก็บ YouTube อันนี้ไว้เลยนะคะแนะนำเลยนะคะทุกคนเข้าไป YouTube นี่แล้วก็เซฟไว้เลย YouTube อ่ะคือเข้าไปใน Facebook Live ค่ะก็เป็นไลฟ์ Facebook Live อันนี้แล้วก็กดตรงเซฟไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วก็อาจารย์ถวัลย์ AC Fine Art นำพระนางวิสุทธิกษัตรีซึ่งก็เป็นพระมารดานะคะของพระนเรศวรนะผู้หญิงก็คือจริงๆคุณแม่ว่าร้านอาหารนะป้าตุ๋มบอกว่ามันเยอะมากเนี่ยนะถ้าทอมก้อนเข้ามาเดินแนะนำร้านอาหารเขาจะอ้วนเลยล่ะเพราะว่าคุณแม่เดินดูตกกระจายขนมเบื้องไอหวานนี่ยกมาเลยนะจากสุราษฎร์นะใช่ใช่ใช่ไหมผัดไทยจากกรุงเทพแล้วก็เต้าหู้ทอดใช่ไหมคะพี่ปานีเอากล้วยทอดมาแล้วก็กล้วยทอดด้วยแล้วก็ไอศครีมเอายาออกมายาออกมาไอศครีมแล้วก็ขนมปังไส้แตกของพี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยมีใครอีกที่เธอมาตั้งขอบคุณแล้วมาช่วยกันพูดสินุ้ยมีใครอีกที่ยายยังไม่ได้พูดมาดูแล้วการขอบคุณคนเนี่ยเป็นเวทีที่ปันเนี้ยควรจะต้องทำดูหลานใช่ไหมดูหลานใช่ไหมนั่นวิ่งเล่นกันนั่นน่ะอยุธยารีทรีตนั่นค่ะพี่ชายคุยอยู่กับนู่นน่ะไปดูเดี๋ยวพี่ชายจะให้ร้านที่เช่าร้านโรตีกับแม่ชีบ๊วยซึ่งกำลังจะศึกวันนี้นะคะดูเด็กๆคุณว่างๆเขาบอกว่าสาธุลูกมีเซอร์ไพรส์ส่งถึงคุณแม่จ้ะจากนิวซีแลนด์ด้วยนะเจ้าคะขอบใจมีเซอร์ไพรส์นะนี่นะส่งใจมาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครอยากทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มเล็กๆปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเลี้ยงไก่อารมณ์ดีไข่ของเราอร่อยสุดเลยเราจะทดลองว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกที่นี่จะเป็นเหมือนกับคลังอาหารที่เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนาะก็ขอบคุณคุณว่างๆที่ดูอยู่ตลอดนะคะก็ตอนนี้พี่ต่อบอกว่าเมื่อเช้านี้มีคนบอกว่า
เห็นปลูกต้นพูนทรัพย์ก็เอาเป็นว่ามาค่ะคนละเล็กละน้อยก็ปลูกวันเกิดคุณแม่ปลูก2ต้นมาด้วยกันเนาะจะอ้าวมีใครอีกคะมีพี่โสภาพันธ์นะคะโซล่าเซลล์ค่ะโอ้โซล่าใช้มากเลยเพราะว่าพึบเลยริมบ่อโซล่าเนี่ยแล้วที่เนี่ยแดดดีจากนี้ไปพอหมดฝนเนี่ยโซล่าจะสำคัญมากเลยจะมาจากนู่นนะโคราชจ้ะแล้วก็ที่สำคัญหวานนะคะดิพุชาวิกาหวานหวานพูดแล้วอดีตพุทธสาวิกามาเยอะมากมาเยอะมากชื่นใจแล้วคุณยายแทบจะไม่ได้ทักใครเลยห้ามน้อยใจนะร้านแก่งกระจานค้าวัสดุค่ะอ๋อเอาอะไรมาเมื่อวานเป็นน้ำขวดค่ะน้ำมะพร้าวถวายน้ำมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะไออาจารย์ที่จะทำบัวขององค์ดำน้ำตาลสดค่ะพี่แอดกุลปั้นค่ะครอบครัวพี่แอดกุลปั้นพี่แอดไม่เคยพลาดเลยพี่แอดนี่หัวใจใหญ่แต่พี่แอดบอกว่ามีนิมิตที่จะทำอะไรถวายพระอริยธาราแล้วก็เห็นคุณแม่สอนปฏิจจสมบัติเพราะฉะนั้นองค์ดำรออยู่เพราะองค์ดำเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของที่นี่เลยค่ะพี่ปูมายังไปกราบองค์ดำก่อนองค์ดำเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้คุณแม่ถึงบอกพี่แมวไปกราบเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าคนสัมผัสท่านมา15ล้านในการอธิษฐานจิตเวิร์กมากนะคะเป็นเลิศในการเยียวยาเป็นผู้มีปัญญาที่มีเขาเรียกภาษาของเราก็คือให้มีศัตรูอยู่อ่ะศัตรูมองไม่เห็นน่ะถ้ามีปัญญาอย่างท่านน่ะอืมค่ะพี่นิต้านะคะจากหัวใจเพชรค่ะสตรีเพชรนะหัวใจเพชรพี่นิต้าโอ้โหบันเจิดมันทุกชนิดเลยอ่ะที่อยู่ในกระจาดคุณแม่มองเห็นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอให้ทุกท่านทราบว่าเรารู้สึกขอบคุณและกตัญญูนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาที่บ้านที่เราช่วยกันสร้างเป็นบ้านของโลกเป็นบ้านเราที่เป็นมรดกโลกประโยคนี้อยากให้คุณไว้เลยว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านของเราเป็นบ้านเราที่เป็นมรดกโลกที่เราทิ้งมรดกกรรมนะคะก็อยากให้บรรดาผู้สูงวัยมาอาสาสมัครคุณอัญชลีที่บอกว่าอยากทำโยคะแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นการทำงานที่ชวนนานาชาติมาทำได้ขอบคุณหลานๆที่ส่งเสียงเล็กเสียงน้อยอนิคาอนัตตานะอยากมาหาคุณยายก็ขอบใจมากจ้ะขอบใจคุณแม่ว่าเผลอๆเดี๋ยวท่านเจ้าคุณอาจารย์แอบมาแน่เลย ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์พระรู้อยู่นะคะท่านก็อยากมาได้รูปแบบของธรรมสมไปทำที่พักแล้วก็คุณที่เป็นเจ้าภาพต้นไม้เอาไว้อีกหนึ่งต้นก็คือคุณกุ้งพี่กุ้งกับพี่หนุ่มค่ะที่บอกคุณแม่ไว้ว่าหาต้นไม้ใหญ่ๆพี่มาเลือกเลยค่ะพี่จะเลือกต้นไหนนะคะก็บอกคุณแม่เอาไว้เพราะวันนั้นมาทำพันกิโลไงต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็พี่กุ้งก็ทำที่พักไม่ชีไว้ห้าแสนไงกุบนั่นแหละอ๋อแล้วกำลังคิดถึงนะลูกกุ้งจ๋าไอ้เหล็กกะลูกไอ้เศษเหล็กที่เราซื้อเหล็กเก่ามาแล้วมาหลอมใหม่เนี่ยคุณยายอยากได้ที่ค้ำต้นไม้ลองไปหาคนที่ขายเศษเหล็กจะได้เอามาค้ำต้นไม้เพราะไม้เนี่ยมันจะอยู่ได้1ปีแต่ถ้าเป็นเหล็กเลยจะได้มีที่นั่งด้วยโอ้ๆเพราะเขาคือคนที่ซื้อเศษเหล็กใหญ่ที่สุดในประเทศจำได้ไหมน่ะจ้ะตอบกันแบบสนุกสนานเบิกบานใจดูนะคะเหลืออีกกี่นาที5 นาทีจ้ะ5นาทีสุดท้ายให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงไม่มีใครที่พบกันครั้งแรกไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังลดอัตราเพื่อไปถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงโดยการบอกตัวเองว่าความสุขที่ทำงานเป็นทีมทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขเป็นทีมหุบเขาโพธิสัตว์ทำงานเป็นทีมตั้งแต่กลุ่มของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่กระแสของอริยชนศีล5บริสุทธิ์ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติแล้วนะคะไม่งมงายไม่ถือตัวไม่อวดดีไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่มีลาภสการะเป็นของตนนี่คือหัวใจขององค์กรีนทาราหรือว่า
มหาโพธิสัตว์องค์ที่เราสร้างการที่เรามีทีมเวิร์คที่มีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะมีราคะอยู่ก็ละสั้นๆพอมีโทสะอยู่ก็บรรเทามีโมหะก็ต้องคอยเล็มคอยถอนไปเรื่อยๆจะทำให้คุณสว่างสวยเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาจึงขจัดความกลัวได้ยากจึงง่ายเพราะทำได้จึงง่ายคุณแม่มีสองสำคัญเหล่านี้นะคะเราจะช่วยกันปรับปรุงการทำงานสื่อของเราซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นการทำงานที่เรียกว่ามันทำให้เป็นการ awakening ก็คือการตื่นขึ้นที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยได้พบสิ่งที่มันได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกก็คือบารมีธรรมของเราจากคนเล็กๆที่ทำงานเป็นทีมเวิร์คเมื่อใดที่มีทีมการบรรลุธรรมอยู่บนมรรคภาวนาที่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางมีพระอรหันต์และตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหันตผลอย่างนี้เขาเรียกว่าทีมของอริยะการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมีสมาธิเป็นดังสารถีมีสติเป็นเกาะของรถมีหิริและโอตตปะเป็นดังประทุนมีล้อคือความเพียรสีล้อเคลื่อนไปเลยปิดนรกเปิดประตูที่เรียกว่าเป็นกุศลที่ทำได้ยากสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยของเราคุณแม่นั่งอยู่ในศาลาที่ชื่อว่าหัวใจแม่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ศาลานี้มันเป็นที่พึ่งการสร้างศาลาได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนการขุดบ่อน้ำเห็นไหมคะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนการปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนในช่วงวันเกิดของคุณแม่ที่พวกเธอมาถวายงานเราได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเราทำหมดเลยเรามีศาลาหัวใจแม่มีบ่อน้ำหัวใจแม่ที่เรียกว่าเป็นเชฟของหัวใจแล้วก็มีต้นไม้วันนี้เราปลูกต้นไทรใหญ่ขอให้ทุกคนได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนโปรดติดตามเรานะคะแล้ววันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์ลูกหลานกลับบ้านทารากลับบ้านนะคะก็ขอขอบคุณในทุกการสนับสนุนจริงๆแล้วมีอยู่ภาพหนึ่งที่พี่ตุ๊กส่งมาพี่ติ่งเนี่ยเพราะคุณแม่เท้าเย็นเมื่อเช้านี้ก็ยังเห็นว่าร่างกายมันเย็นน้องก็เป็นตะคริวเมื่อวานนี้พี่ติ่งก็สวมถุงเท้าให้คุณแม่พี่ตุ๊กก็แอบกดถ่ายเอาไว้แล้วก็บอกว่าการดูแลอุปถัมภ์คุณแม่อย่างเนี้ยมันชื่นใจที่สุดนั่นก็ขอบคุณพี่ติ่งนะคะนี่แทบจะเรียกว่าตอนนี้เป็นเลซองคุณแม่เลยนะแต่เมื่อวานคุณแม่หันไปเห็นพี่ติ่งเนี่ยเดินเหมือนเด็กหมดแรงเข้าไปในห้องน้ำแล้วบอกว่ามันหมดแรงแล้วคุณแม่พี่ติ่งนอนเลยพี่ติ่งนอนเลยคุณแม่บอกคุณแม่ยังไม่ล้างหน้าพี่ติ่งล้างหน้าป่ะล้างจ้ะค่ะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะคะก็ขอบคุณปุ๋มและครอบครัวนะอันปันก็มาขอกอดคุณยายว่าอันปันไปให้ไกลลูกไปให้ไกลแล้วก็เนี่ยค่ะพี่หนุ่ยนะคะเอามามาลาแสงกลิ่นมาลาค่ะก็ขอบใจทุกคนแล้วก็เราก็จะมีทีมนะคะเซ้งกับลินก็เป็นทีมของธรรมะสวัสดีรายการที่เราออกเวิร์กพอยต์ขอบคุณเวิร์กพอยต์คุณปัญญาพิจิที่ทำให้พวกเรามีรายการธรรมะสวัสดีก็ดูหน้าไว้เลยค่ะหน้าทีมของเราอามาลาส่งรูปมาค่ะอามานี่มาไปเก็บมาการเดินทางของพระอริยธารานะไปเก็บมาเก็บเรื่องเลยส่งต่อจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ถ้าได้ภาพสวยๆก็ต่อเลยค่ะของเราน่ะในซีรีส์ของเราจะได้ไปขอลงใน True โอเคไหมพรุ่งนี้จะเข้าไปติดกล้องเพราะว่าที่เขาจะทำช่วงเขาจะทำโฟมขึ้นข้างล่างครับข้างล่างช่วงล่างแล้วค่ะค่ะก็คนนี้ค่ะเป็นคนที่ทำคือภายในจาก31ตุลานี้ถึง31ตุลาหน้าก็คงจะได้เห็นทั้งหมดขอบคุณ SCG ที่จะมาช่วยยกองค์ท่านขอบคุณยาวที่ไม่ทิ้งกันนะเราวันนี้เราลาไปก่อนรวมทั้งดอกไม้เทียนของแม่ตายแล้วก็เด็กๆ
ที่ช่วยกันทำใน CSR นะคะ Community Spiritual Volunteer CSV นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเสถียรที่อนุญาตให้คุณแม่ได้บวชและเพราะการได้บวชคราวนี้ก็ทำให้เรามีครอบครัวมี Mindfulness Family มากมายเลยขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าหัวใจโพธิสัตว์สำคัญจริงๆในยุคนี้ขอบคุณทุกต้นไม้และเสียงนกเสียงหนูแมลงเล็กน้อยที่ทำให้เรามีป่าได้ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะไปที่ต้นไม้เลยจ้ะชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วเสร็จเลยเก่งจริงๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มพ่อเอก็จะเอาเขาเรียกว่าเอาหินออกหมอต้นไม้เอาละเดี๋ยวให้ตะวันนั่นเลยตะวันฉีกเลยฉีดอะไรอ่ะฉีด